ชาวเน็ตแห่เดาเรื่องรักมาลีเริ่มขมเพราะกันชอบเหวี่ยงเรียกว่ายังถูกจับตาไม่หยุดสำหรับเรื่องราวความรักที่เริ่มได้กลิ่นผิดปกติของพระนางช่องวัน31มาลีเบอร์เนอร์และกันนภัทรโดยดราม่าระลอกแรกเริ่มขึ้นเมื่อ FC จับผิดว่าทำไมมาลีถึงกด unfollow แฟนหนุ่มจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงว่าหนูแค่มือลั่นไม่ได้ตั้งใจ unfollow นะคะถัดมาอีกวันเรื่องก็เริ่มเพิ่มเลเวลความดราม่าขึ้นเมื่อหนุ่มกันไลฟ์สดแถมถูกถามถึงหนูมาลีแต่เจ้าตัวกลับหน้าบึ้งไม่ตอบไม่เอ่ยถึงแถมยังทำเนียนไปพูดเรื่องอื่นแทนสงั้นและล่าสุดที่ขยี้ความผิดปกติให้มีกลิ่นแรงขึ้นไปอีกก็คือการที่ฝั่งของมาลีลุกขึ้นมาลบภาพคู่หวานๆกับแฟนหนุ่มทิ้งเกลี้ยง IG แถมบล็อกใน YouTube ที่ทำด้วยกันก็ยังถูกตั้งเป็นค่า private ดูไม่ได้ไปอีกงานนี้กระแสร้อนฉ่าชาวเน็ตแห่กันวิเคราะห์เจาะลึกกันใหญ่และที่น่าสังเกตก็คือคอมเมนต์ในเพจใต้เตียงดาราหลายต่อหลายคอมเมนต์มองว่าความรักที่ทำท่าจะขมครั้งนี้สาเหตุอาจจะเป็นเพราะที่ความเหวี่ยงวีนของหนุ่มกันที่มักจะดุมาลีจนหน้าเสียอยู่บ่อยๆหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนจะทะเลาะจะงอนกันก็อาจจะมีหลายเหตุผลที่คนนอกคงไม่สามารถเข้าไปรู้ด้วยได้ทั้งหมดเอาเป็นว่ารอฟังกันกับมาลีออกมาเคลียร์เรื่องนี้อีกทีน่าจะดีกว่าจ้าจุดนี้เอาใจช่วยให้แค่งอนงอนง้อง้อกันเท่านั้นอย่าถึงขั้นเลิกกันเลยเนาะเสียดายความน่ารักเวลาเขาอยู่ด้วยกันจริงๆค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ